ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจมีจำมีคนรักใครผิดที่ใครเขาก็มองว่าเราหลายใจสบายดีพี่น้องสบายดีพบพ่อกันแล้วกับฟอร่ารักกินีจักกระสวยกันยังคนสร้างกลายพบพ่อกันยามแรงจ้า17:30จะพบพ่ออยู่ที่ริมแม่น้ำโขงอันสวยงามจ้าพี่น้องเบิ่งวิวแม่น้ำโขงงามบ่จ้ามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเฮาลงมาของมาเลาะเบิ่งวิวพาพี่น้องมาชมวิวแม่น้ำโขงอันสวยงามอันบริสุทธิ์ที่บ่มีเรือลิ่งผ่านเพราะว่าเขาบ่ให้เรือออกจ้าพี่น้องบ่ให้เรือออกไปเรือออกเด้อจ้าลงมากลางมองกสิการได้แต่เลาะฟังนี่แหละจ้าวิวงามบ่พี่น้องฟังนั่นก็สิเป็นที่แนมเห็นนี่เด้อเป็นบ้านนาสีดาอำเภอสานุมานจังหวัดอำนาจเจริญจ้าเนาะนี่ล่ะจ้าลาวกับไทยใกล้กันนิดเดียวบ้านพี่เมืองน้องพี่น้องเอ้ยคันบ่ติดโควิดนี่ไปมาหาสู่กันก็สบายไปเล่นไปเที่ยวไปโอ้ยนั่งไปดูคันสมัยก่อนสมัยบ่มีโควิดตลาดทุกวันอาทิตย์นางก็ไปจ้าเนี่ยไปมีหยังล่ะลงมากลางมองกระน่องทรายหราข่อยแล้วก็ลูกทรายข่อยลูกทรายเอ้ยตาสบายดีป่าลุงดูเอามาเฮ็ดหน้ารอๆสบายดีป่าลุงสบายดีจ้าล่ะพ่อทำไมสบายดีจ้าสบายดีจ้าซื้อซอยพร้อมกลางมองบ่สิมาเทศการกลางมองริมโขงจะพี่น้องว่าสิได้บ่จะว่าสิได้บ่จักกลางหล่อหล่อไปแล้วหลอดกล้องเฮือไปหลดน้ำขุ่นไปตามีป่าพี่น้องน้ำขุ่นมันเลยน้ำขุ่นน้ำขุ่นแห้งอีหลีแสดงว่าปลาหลายน้ำขึ้นพี่น้องขึ้นแล้วก็ขุ่นพร้อมจ้านะตรงกลางมองแล้วจ้ากลาสลงพอติหลังกลางได้ตลอดคลองไปแล้วพี่น้องกลางบทอื่นก็พอได้จ้าพายเรือออกแต่ฟังก็พอได้จ้าทั้งจำทั้งปรับจ้าเราจะธรรมศาสตร์แคมคองยามแรงบรรยากาศสุ่มซื่นเย็นฉ่ำจ้ะมื้อนี้วิวไปตาฝนสิตกอีกแท้เฮ้อจักว่าฝนสิตกประจักอันนี้ก็เรือเป็นเรือที่ชาวประมงใช้หาปลาจ้ะแต่ก็เวลานักข่ามไปฝั่งท้ายนักขับเรือนี่แหละไปค่ะบรรจุได้ประมาณ 7-8 คนจ้ะพี่น้องใช้เรือหางยาวเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยไผบ่เมืองลาวเสาแล้วตะไผดอกสีวามันบ่ปู่บัดลาวแตงสร้างหลอกหน่วยป่ายพี่น้องเอ้ยแล้วจ่าพี่กัดใส่มองใส่ออกไปนอกหลายกว่าได้พี่น้องแต่เพิ่นสีวาลอดกล้องเฮือใส่ไปแล้วปลาก็สิหลายอยู่ดอกปลาขาวหน่อยเอาไปเฮ็ดปลาแดกปีนี้มาบ่ทันปลาขึ้นจ้าค่าเกี่ยวเขาเลยสิบ่ได้ปลาแดกใส่ไว้บ่อื่นครับจังสิมายามตอนเช้าจะเล่นน้ำได้ล่ะใส่ลำบากได้จักหน่อยแล้วไปดอกมาหาอยู่หากินพรุ่งนี้ก็ให้มันมาเฮงๆนะจ๊ะเอาไปว่าขี้ข้านปลดไปเลยมาสอบไปตัดสิได้น้ำขุ่นทว่าทั้งกุ้งทั้งป่าเราต้องขึ้นฟังก่อนมืดเด้พี่น้องอยู่มืดบ่ได้เดี๋ยวจะมีทหารมาเลาะเพิ่นก็สิมาจับลงมากลางแม่มีได้พี่น้องแต่ห้ามเอาเรือออกแล้วก็ห้ามลงมาค่ำอันนี้ก็ร็อกหมู่บ้านร็อกไปหมดแล้วจ้าไปหมู่บ้านไหนก็ได้อยู่ได้แต่หมู่บ้านเจ้าของจ้าพี่น้องกันโควิดเนาะระบบป้องกันโควิดกระซอยกันสามัคคีกันแล้วพี่น้องเนาะจะได้ปลอดภัย
จากโรคโควิด -19 วิธีการทำมาหากินมาขึ้นกับไปเตะอึงพี่น้องวันนี้ฮักกะสีมาใส่มองอึดเศร้ากับมายามมองจ้าจะได้เข้าไปลงมาสอนพี่น้องเขาลงมาสอนแห่งสีมวนอย่างไงใส่มีบ่ปีงนะกลายาดปีงอยู่ฮะย่านอยู่ปีงนะนี่นะย่านบ่ปีงบ่ย่านย่านมันเป็นจะได้ปีงอย่าเล็ดอย่าเล็ดอย่าเล็ดจะตกน้ําปักไฟยังแม่ฮะสบายดีอีกเทื่อนึงพี่น้องนางพามาชมแม่น้ำคลองนี่บ่วิวที่อันสวยงามและบริสุทธิ์พี่น้องเอ้ยปลอดโปร่งไปด้วยบรรยากาศที่สวยสดงดงามพี่น้องมาเดินมาชมคลองนํากันคันบ่ค่าโควิดนาสิพาไปเล่นแก้งพี่น้องไปงมหอยจับหอยจับปูจับปลาอยู่แก้งธรรมชาติโอ้อยู่แก้งนี่งามคักเด้อพี่น้องน้ํางามหลายอยู่แก้งมากับไผมากับน้องทรายหล่าแล้วก็ลูกทรายจ้าลูกทรายโทนไปใส่กระยักไปนำเนื้อจากธรรมศาสตร์แคมป์ของพี่ดองแม่น้ำโขงไม่มีของไงกว้างเกิดจากแดนจีนเป็นกระแสไรลิ้นเรียบทิศลาวลงไต่ไหลพันแดนไกลกำจำปะซักไต่ต่ำพี่น้องนี่บอกเราเคยมาเล่นของบดจาถ้าเป็นสมัยก่อนพักลงอาบน้ำของนี่ขึ้นหางขึ้นหัวเหือพอเด้อกระโดดมวนขึ้นยังนี่ตีลังกาเลยจ้าแต่สมือเขาไปลงมาเล่นแล้วว่ามันคือว่าประเทศมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสู่มือสมัยก่อนก็บ่มีหัวบ่มีสวนเฮ็ดตะไห้เฮ็ดแต่หน้าเฮ็ดแค่หน้าปีแล้วก็แล้วบ่มีการถากถางไห้เนาะสู่มือนี่บ่ใกล้สิเป็นสวนเบิดแล้วพี่น้องกําลังถากถางเฮ็ดสวนมันเนาะพอได้ก็ทํามาหากินเนาะคันบ่เฮ็ดห้วยสวนเฮาสิเฮ็ดหยังกินพี่น้องต่อไปก็สิพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็ป่าเฮ็ดป่าหอนก็คือสิเริ่มเบิดไปเรื่อยๆแหละเขาเจ้าไทยไถปลูกมันปีนี้แห่งปลูกหลายกว่าสุปีพี่น้องเห็นหมูได้ก็อยากได้โอ้ยหมูขายมันได้ผลละ20ล้าน30ล้านเฮาก็อยากได้เฮาก็เฮ็ดคือกันจ้าไถปลูกเบิดเลยจ้าป่าเฮ็ดก็ใกล้สิเบิดไปยอดมันนี่แหละพี่น้องแต่ก่อนบ่คันเฮ็ดออกนะหาบมาจ้าสิกินซําใดนี่แหละพี่น้องวิวธรรมชาติโอ้ยบรรยากาศงามขนาดพี่น้องโจบินออนลาเลไลหงฟ้าจงมาเรียบดินโจอยู่พบมินเลยมาสิ้นแค่เพียงผมแดดปิดกันอะไรจึงไม่ภัยเมืองแมนมองยาวทว่าละเห็นแคลนเห็นแดนกันดานว่าเป็นบ้านงามปราสาทเจ็ดสีรวดแต่ดีไม่มีรอดใจด้วยเหตุฉันไหนฉันจึงไม่เห็นฉันความงามดินแดนแห่งเรามีแต่ละกำขาดไว้ไรนะต้องตามด้วยแสงเดือนดาวองฟ้าเฮยลาบอกเราคงด้วยกันสำคัญเพียงเจ้ามาที่นี่มีดีที่เราส่งผ้าให้คุ้มพอดีนุ่งใกล้เจ้าแข็งแรงแล้วเช้าเจ้าก็เดินจากไปองฟ้าเมื่อราบอกเราคงได้กันสำคัญเพียงเจ้ามาที่นี่มีดีที่เราทรงผ้าพี่น้องฝนตกแล้วบัดนี้อ่ะฝนตกห้ำแล้วบัดนี้อ่ะฝนตกห้ำผู้บ่าวหน่อยบอกแล้วอย่ามานำแข่งฝนเมื่อบ่บัดนี้กลางมองบ่ทันแล้วพี่น้องพอรถหมดขามกล้องเหือมาเรื่อยๆกับสิลำบากในจักหน่อยพี่น้องพี่น้องเอ้ย
กลางแล้วก็สิได้ก้าวตาเมื่อแล้วฝนก็ตกละพี่น้องมื้ออื่นจักบ่รุ่นน้ำกันว่าสิได้ซำใดป่าสิได้เต็มแหงเต็มมองคือเจ้าบ่เนาะสิมานบ่เนาะป่าเนาะเฮงเฮงนะจ๊ะเดี๋ยวนางสิท่องคาถาก่อนปองปูปองป่ามาเป่าพี่น้องป่าเมื่อก็เด้อเมื่อแรกจะบ่รุ่นน้ำอื่นบ่รุ่นน้ำกันว่าสิได้หลายซำใดอุ้ยล่นมีไหมพี่น้องกระสิมายามมองพักกันมาแบบเก็บบักหม่องกระสอหล่นหม่องกระสอแคมท่าจากหม่องซุกกลับไปหยัดโบกจ้าไปหยัดโบกพี่น้องไปเคยกินจ้าหยัดโบกบักม่วงมันหล่นปุบปิบปุบปิบอยู่บักม่วงบักม่วงบ่มีเจ้าของนะพี่น้องม่วงมันอยู่แถบตามท่าบักม่วงเป็นม่วงอันนี้ก็นอกม่วงกระสอม่วงปลาเสียยามยังน้อยพักกันมาเก็บมาถาเก็บตื่นแต่เช้าๆมาเก็บมะม่วงต้นนาก็อุ้ยหล่นอีกแล้วแสดงว่าหล่นบดมือนะแคมถาก็ต้องมีต้นมะม่วงจ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องพบพอกันยามเศร้าๆเด้อจ้ามาหลับมองจ้าดีบรรยากาศยามเศร้าแคมของก็มีหมอกจักหน่อยโอ้ยบรรยากาศดีขนาดพี่น้องชุ่มสั่มแต่กันหนาวแล้วจะพลายลงน้ำก็สิหนาวเนี่ยเด้อจ้าเราก็มาหยามมองที่เขากลางไว้เมื่อวานเราสิได้บ่พี่น้องมาลุ้นน้องกันได้บ่เนาะสงสัยสิว่างเปล่าอยู่กำลังมายามองจ้าสงสัยสิบ่ได้บ่ได้ปลาก็สิไปหาเห็ดปลวกแล้วจ้าอุ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งมาลบกันสงสิได้อยู่ดอกพี่น้องเออออกเรือเสียงปลาบดปุบแปบปุบแปบจ้ะพี่น้องมองมาเกาะกันบ่ละเอามองทิมม่วนไว้ที่ไว้กลางเล็ดอยู่นาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันได้ว่าสิได้ปลาบ่พี่น้องผู้ฝนหยาบแล้วต้องมุดใต้กล้องเฮือยามเช้าซำสิหนาวพี่น้องเอ้ยอะมุดมุดมุด ออกกลางนอกเขาก็บ่ให้กลางอยากกินก็ต้องกลางอยู่ทาหยุดทงอย่างสิล่ะพี่น้องกสิมานจักหน่อยอยู่ดอกมาเก็บกู่บ้องจ้ะพี่น้องกลางไว้แต่ตอนค่ำเมื่อวานนี้ลุ่นน้ำกันได้จ้าปลาดีแดวๆล่ะจ้าพอปุ่นพอแจ่บ่จ้าพี่น้องเอ้ยแต่มือเด็กพี่น้องไอ้โมบ้านี่เขาเจ้าไปหาเห็ดปลวกเขาเจ้าได้เห็ดปลวกปักหลายมือนี้นะเอาไปหาเบิ่งจักสิได้บ่ได้เห็ดปลวกออกละจ้าแต่มือนี้พ่อแม่บ้านก็ประกาศละจ้าไปฉีดวัคซีนนางตัดสินใจว่านางสิไปดีหรือบ่ไปฉีดวัคซีนอยู่ในเมืองจ้าประกาศแล้วจ้าอายุ18ปีขึ้นไปไปฉีดวัคซีนได้เลยจ้าพี่น้องเอออยู่บ้านวัคซีนมาฮอดเลยเด้สามารถไปฉีดได้แล้วจ้าประกาศแต่สาวซ่าผู้อายุ18ปีขึ้นไปไปฉีดวัคซีนเด้อพี่น้องว่าสัตว์นางก็สิไปอยู่เด้แต่นางย่านแพ้สิแพ้บ่เธอสุดสิแพ้วัคซีนจ้ะวัคซีนโควิด-19ซะ
พี่น้องมารุ่นน้ำกันมันสิหลายสัปดาห์บางคนหมดอุ้ยลายอยู่แล้วพี่น้องปลาขาวน้อยยังดินแดวๆอยู่เห็นป่ะพี่น้องโอ้ยลายพี่น้องลายพอที่ปีกเสร็จกินกระตำมังหุ่งพี่น้องเอาเผ็ดปลาแดกเจ๊อามาลากระท้อมาสู้ได้ปลาปลาแดกเอาไว้ให้กูเนี่ยเด้อเห็ดปลาแดกไว้ให้กูเนี่ยเด้อจะปุกจะหยังวะสันเพื่อนสาวก็อยากกินปลาแดกปลาของโทรมาแต่เมื่อวานสั่งเฮ้ยบ้างได้ปลาแล้วปลาแดกให้ในเด้อวะได้จังได้เขาให้ลงคลองกับสิกลางบ้องน้อยอังสิแหละจากสิได้สำได้แหละได้หน่อยได้หลายก็แบ่งกันนะพี่น้องปลาแดกปลาของแสบพันดาหมกกินยำนาได้หลายเสียเห็ดไว้ให้เพื่อนสาวจ้าพี่น้องฝั่งไทยไก่กันนิดเดียวเองเดี๋ยวนั่งซูมให้ดูจ้านี่จ้าคือฝั่งไทยจ้าเขากำลังกอดสางกอดสางริมโขงจ้าจ้านี่จ้าฝั่งไทยน้องฝั่งไทยกำลังกอดสางอยู่มานบ่น้อหมดน้ำแต่เศร้าพี่น้องลงมาสำสินหนาวไอ้บ่แม่นพาเด็กบ่มีมันเตรงเปียนเปียวนี่กดเลี้ยงขาหากินกับเพื่อนจะได้กับจังสีแหละพี่น้องเอ้ยเมื่อยกับเมื่อยเพื่อนจะได้ของอยู่ของกินหมดน้ำหมดทาพี่น้องเอ้ยสุดละพี่น้องสุดละจ้าเอาขึ้นมาจ้าได้บ่เนาะได้พออยู่พอกินบ่เนาะได้อยู่ละพี่น้องพอดิปีงได้ป่นได้แจ๋วกลางกับกลางในหมู่บ้องอ่ะสามสั้นสั้นนอกกับของมองผู้อื่นของเฮาน่ะอยู่สั้นในสุดธรรมกลางน้ำหลังหมูฮะพอดีกินอยู่ล่ะได้อยู่ถ้วยได้อยู่พอดีปิ้งอยู่พี่น้องนี่ดิป๋ามันลายลายสั้นพอโทษถือพี่น้องป๋าอุ้ยก็พอกินพอแล้วได้ลายเติบพี่น้องนี่ป๋าพอดีปิ้งพี่น้องนี่จ้าถึงมองจะเบิดแล้วพุ่นฮะขยันอยู่มองจะเบิดเหรอขนาดอยู่สั้นในหมู่เบิดเด้นี่เพราะว่าเฮามากลางซากกับหมู่เขาเจ้ากลางอยู่ข้างนอก2สั้นเฮาน่ะสั้นที่3อยู่ข้างในสุดก็พอได้อยู่ได้กินพี่น้องคันอยู่ข้างนอกคือสิเต็มม่องอัญญาอยู่แลวิการทางปากหัวจะว่าอะไรเขาเหตุการณ์ใช่ป่ะบ่แม่นพาเด้พี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้ป่าก็ได้ป่าก็ยังสดๆดินแดวๆอยู่พี่น้องฮะพอได้สดพอได้ปิ้งพอได้เจียสมคำมากลางไว้มาว่าเนาะพี่น้องยำสาวมาหยาบมันก็พอได้กินขนาดกลางอยู่ในหมู่ได้นี่กับประจ่าพี่น้องมันหยามองแล้วก็เมื่อละจ้าบ่แน่เมื่อเฮาเทื่อก็สิไปหาเห็ดปวกต่อนะจ๊ะอยากกินแกงเห็ดปวกเห็ดอันตะเห็ดอย่างปดป่าบ่เห็ดน้ำหมากมาเห็ดอย่างเห็ดก่อเออสั่งไปพี่น้องปดป่าอยู่พี่น้องเออจะบริการไว้ก่อนเป็นไงกูอยากเลยบริลุงบริลุงโอ้มันนี่ว่านมาหน้าคำโอ้ยบริลุงกันข้าวพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วก็พอกันคลิปหน้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามนะจ๊ะขอบคุณค่ะ